สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Adobe Fill and Sign นะครับก็คือแอปตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถกรอกเอกสารช่วยให้เรากรอกเอกสารได้ง่ายแล้วก็เซ็นชื่อได้ด้วยนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีความต้องการที่จะให้ผมกรอกเอกสารและส่งกลับไปสแกนส่งกลับมานะครับแต่ผมไม่มีทั้งเครื่องพิมพ์ไม่มีเครื่องคอมไม่มีปากกาและไม่มีเครื่องสแกนทีนี้ทำยังไงนะครับเราจะทำได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวนั่นเองนะครับเบื้องต้นเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับใน Play Store นะครับชื่อว่า Adobe Fill and Sign นี่ครับขึ้นมาแล้วครับก็มีผมโหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็เปิดได้เลยก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นให้เราเปิดไฟล์ขึ้นมาได้โดยกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ PDF จากไฟล์ PDF ได้หรือว่าจากรูปภาพที่จะถ่ายรูปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็เจ้าตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะเดาให้เลยว่าสมมติเราจิ้มไปอย่างเงี้ยเขาจะเดาให้ว่าตรงไหนคือตำแหน่งที่เราต้องการจะพิมพ์เอกสารคือมันจะ snap ให้เราเองนะครับคือต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีแอปที่สามารถใส่ข้อความลงไปในรูปได้หลายแอปอยู่เหมือนกันนะในตลาดแอปพลิเคชันเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถมันฉลาดตรงที่ว่ามันล็อกตำแหน่งให้เราได้เลยนะครับตำแหน่งต้องกรอกเอกสารไม่ต้องมานั่งเลือกเองนะครับนะสมมุตินะฮะแล้วก็ปรับขนาดได้ด้วยนะครับเล็กใหญ่ถ้าไม่ตรงก็เลื่อนได้ให้อยู่ช่องไหนช่องไหนได้เหมือนกันถ้าไม่ถูกใจก็จะช่องไหนถูกก็ได้นะครับไม่เอาก็ทิ้งไปนะครับทีนี้เซ็นชื่อก็ได้ด้วยนะครับไปลองดูนี่ไปพิมพ์ตรงนี้รูปปากกานี่นะครับเซ็นชื่อนะครับก็เซ็นลงไปเลยนะสมมติสมมติอย่างนี้แล้วกันนะครับก็หลังจากเราได้ลายเซ็นมาแล้วนะครับเราก็เลือกลายเซ็นของเรามาใช้ได้เลยนะครับปรับขนาดได้นะครับลายเซ็นพวกนี้สามารถใช้ได้ไม่ต่างกับการใช้ปากกาเซ็นเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเซ็นจากมือเราเหมือนกันนะครับปรับลบปรับขึ้นปรับลงได้ดูไกลๆก็เหมือนใช้ปากกาเซ็นนั่นแหละปากกาดำนะครับมันมีปรับหนังสือเป็นแบบอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็มีใส่จุดได้จุดได้กากบาทได้ถูกได้นะครับแต่ทีนี้เหมือนจะไม่มีให้เปลี่ยนสีนะสีของหมึกเนี่ยมันจะเป็นสีดำตลอดเลยนะครับทีนี้พอเราได้เอกสารของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกรอกเสร็จแล้วก็ส่งคืนเขาก็กดลูกแชร์ตรงนี้เลยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะส่งผ่านอะไรนะครับส่งมันจะเป็นไฟล์ PDF ไปที่ปลายทางนั่นเองก็คือส่งทั้งอีเมลได้หรืออัพลงใดก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยจะเป็นไฟล์ที่เก็บไปเดี๋ยวลองส่งดูแล้วกันผมส่งหาตัวผมเองนะลองไปเลยนะครับ
setting application ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็คือใช้งานง่ายๆเลยมีก็คือมันมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากมากกรอกเอกสารเซฟแล้วก็ไม่ต้องเซฟโดยส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีเมลอีเมลน่าจะมาแล้วมั้งเดี๋ยวกันนะนี่ครับปลายทางก็จะได้รับเอกสารของเรานะครับก็มีลายเซ็นมีที่เรากรอกไปนะครับก็มันก็จริงๆแล้วดีกว่าการพิมพ์ออกมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็สแกนส่งกลับไปอีกนะอันนี้มันก็เป็นการพิมพ์ลายมือมันก็จะสวยกว่าด้วยมันไม่ต้องมีลายมือเราไงมันเป็นพิมพ์ก็จะสแกนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับปลายทางก็ใช้ได้พิมพ์ออกมาก็อ่านรู้เรื่องง่ายๆนะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวแอปพลิเคชัน Adobe Fill and Sign เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับขอบคุณครับ